หลายๆครั้งครับที่เราได้ดูหรือได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวการข่มขืนกดขี่ข่มเหงหรือการกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงทุกครั้งครับที่เราได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เราก็จะรู้สึกแย่ตามไปด้วยแล้วก็รู้สึกเห็นใจเหล่าบุคคลที่ถูกกระทำครับแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้หรือเข้าใจจริงๆหรอกครับว่าคนเหล่านี้เขาต้องเจอกับอะไรต่อหลังจากนั้นบาดแผลทางจิตใจบางครั้งมันก็รุนแรงจนคุณอาจจะไม่มีวันรักษามันได้เรื่องราวที่ผมพูดมาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เข้าใจยากครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเจอด้วยตัวเองแต่ unbelievable จะทำให้เรานั้นเข้าใกล้กับคำว่าเข้าใจความรู้สึกได้มากที่สุดแล้วล่ะครับสวัสดีแฟนๆชาวหมีบูวี่ทุกคนนะครับเกริ่นมาซะยาวขนาดนั้นไม่ใช่อะไรนะครับผมอยากจะแนะนำมินิซีรีส์เรื่องหนึ่งนั่นเองความยาว8ตอนจบครับอย่างเรื่อง unbelievable มีดีกรีการันตีระดับเข้าชิงโกลเด้นโกลบครั้งที่77ที่ผ่านมาด้วยครับโดย unbelievable จะเล่าถึงเรื่องจริงครับของคดีหนึ่งอันโด่งดังในอเมริกาเมื่อมารีหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งถูกทางตำรวจแจ้งข้อหาว่าแจ้งความเท็จในเรื่องที่เธอไปแจ้งความว่าถูกข่มขืนและ2นักสืบหญิงที่จะสืบหาความจริงเกี่ยวกับคดีการข่มขืนที่แทบจะไร้หลักฐานใดๆไม่มีทั้ง DNA ลายนิ้วมือหรือว่าหลักฐานต่างๆที่เก็บได้เนี่ยก็พาไปสู่ทางตันแทบทั้งสิ้นทั้งคู่ครับจะช่วยกันสืบหาความจริงอันน่าเหลือเชื่อนี้ในซีรีส์เรื่องนี้ครับ Unbelievable ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบแนวนี้อยู่แล้วการสืบสวนสอบสวนที่เข้มข้นถ้าให้เทียบเรื่องนี้เนี่ยก็ขอเทียบกับ Mindhunter แล้วกันครับเทียบได้อยู่เหมือนกันเป็นแนวคล้ายๆกันต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ครับจะไม่มีฉากแอคชั่นใดทั้งสิ้นมันจะเป็นการสืบสวนหาความจริงครับจากความสามารถของเหล่านักสืบหญิงทั้งสองคนค่อยๆหาหลักฐานไปเรื่อยๆโดยสิ่งที่ทำได้ดีมากๆในเรื่องนี้นะครับก็คือความละเอียดและก็วิธีการเล่านั่นเองขออธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับกับคำว่ามินิซีรีส์มันคือซีรีส์ที่จบใน1ซีซั่นนั่นเองครับโดยใน Unbelievable จะพาคุณไปดูตั้งแต่วินาทีแรกครับหลังจากเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายถูกข่มขืนไปจนถึงการแจ้งความการพูดคุยกับตำรวจครับการตรวจร่างกายเขาจะค่อยๆเล่าให้เราอินให้เราเข้าใจไปเรื่อยๆครับว่าผู้เคราะห์ร้ายเหล่านี้ต้องเจออะไรบ้างและที่สำคัญครับเขาทำได้ดีมากจนอาจจะพูดได้ว่าผมไม่เคยเห็นฉากเหล่านี้ครับในซีรีส์เรื่องไหนที่ดูมาก่อนผมอาจจะดูซีรีส์ไม่เยอะก็ได้ถ้าเกิดว่ามีคนไหนเคยดูเรื่องไหนมาเนี่ยแล้วเหมือนกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกไว้หน่อยแล้วกันนะครับมาต่อที่เรื่องหนังนะครับในส่วนของการสืบสวนก็เช่นเดียวกันครับเขาจะเล่าไปแล้วก็สอนไปพร้อมๆกันครับซึ่งวิธีการแบบนี้คนดูจะไม่งงกับอะไรทั้งสิ้นครับเทคโนโลยีที่ถูกใช้ภายในเรื่องทั้งการเทียบ DNA ตรวจนั่นนู่นนี่ครับจะถูกอธิบายจากที่มันดูยากๆครับให้กลายเป็นง่ายจนคุณเนี่ยสามารถไปอธิบายต่อให้คนอื่นฟังได้อย่างสบายเลยล่ะครับนอกจากนี้ครับคุณจะได้เห็นวิธีการทำงานของเหล่าตำรวจในการสืบสวนหนึ่งในคดีที่ยากที่สุดแบบนี้พวกเขาต้องทำงานยังไงบ้างซึ่งถ้าเกิดว่าใครฟังมาถึงตรงนี้ครับแล้วกลัวว่าเรื่องนี้มันจะหนักเกินไปไหมผมขอบอกเลยครับว่ามันหนักมากแต่ก็ไม่ได้เกินไปครับเพราะตัวซีรีส์เองก็จะมีช่วงพักเบรกให้เราเช่นเดียวกันการแทรกไดอะล็อกเช่นการแซวครับหรือการเล่นมุกหน้าตายที่มีเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยก็จะช่วยให้เรามีเสียงหัวเราะได้อยู่ครับหลายๆมุกเนี่ยก็ฮามากๆครับจนไม่คิดว่าจะมาอยู่ในหนังที่มีประเด็นหนักขนาดนี้ได้และที่สำคัญครับมันเหมาะสมไม่ได้ดูแล้วรู้สึกยัดเยียดมันก็แค่คน2คนที่คุยกันเท่านั้นเองอะไรประมาณนี้ครับและที่หนังเรื่องนี้ครับทำได้ดีอีกอย่างนึงเลยก็คือการโชว์ทักษะนั่นเองครับเคยไหมครับที่เราเจอคนที่เขาทำอะไรเก่งๆทำอะไรสักอย่างจนเรารู้สึกว่าโหคนนี้เขาเก่งจังเลยอะไรแบบนี้ครับเช่นเวลาเราดูนักกีฬาที่เขาแข่งขันทุกอย่างมันดูง่ายดายไปหมดแต่พอเราไปทำจริงๆมันกลับยากมากๆอะไรแบบนั้นครับหนังเรื่องนี้สามารถทำให้เรารู้สึกแบบนั้นกับเหล่าตัวละครในเรื่องได้จริงๆครับเราจะเข้าใจจริงๆว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเก่งขนาดไหนซึ่งเวลาดูเนี่ยมันสนุกมากๆเลยแหละครับต่อมาด้วยการที่หนังไม่มีฉากแอคชั่นใดๆครับอย่างที่ผมบอกตัวชูโรงของซีรีส์เรื่องนี้นอกจากวิธีการเล่าแล้วก็คือไดอะล็อกนั่นเองครับหรือว่าบทพูดนั่นแหละมันคมคายฉลาดแล้วก็มันมากๆเลยแหละครับโดยเฉพาะสายอ่านซับเนี่ยจะมันกับเรื่องนี้มากๆเลยครับมันเหมือนกับคุณได้อ่านหนังสือดีๆเล่มหนึ่งเลยแหละและต่อมาก็คือแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีข้อเสียหรือเปล่าส่วนตัวผมนะครับรู้สึกชอบมันมากๆจนมองไม่เห็นข้อเสียเลยแหละครับ
แต่นั่นก็เพราะว่ามันเหมาะหรือเป็นหนังแนวที่ผมชอบนั่นเองถ้าปกตินะครับคุณไม่ได้ชอบเรื่องราวแบบนี้หนังที่เข้มข้นแต่ไร้ฉากแอคชั่นเล่าเรื่องประเด็นที่หนักหน่วงจนอาจจะแอบเครียดเรื่องนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากลองดูผมแนะนำให้ดูถึงตอนจบตอนที่3ครับถ้าคุณดูจบแล้วคุณพูดหรือคิดในใจนะครับว่าเอาวะต้องต่อตอน4แล้วล่ะอะไรแบบนี้ครับแปลว่าคุณรักซีรีส์เรื่องนี้แล้วล่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่นะครับคุณปิดแล้วก็ไปหาเรื่องอื่นดูต่อทันทีได้เลยครับมันไม่ใช่ซีรีส์ที่เหมาะกับคุณแล้วล่ะสรุปครับซีรีส์เรื่อง Unbelievable คือมินิซีรีส์ที่ดีที่สุดของ Netflix ผมใช้คำนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่เกินไปจริงๆครับแต่อย่างที่ผมบอกคุณต้องสำรวจตัวเองด้วยว่าชอบในแนวนี้หรือเปล่าด้วยถ้าคุณชอบดูหนังดีๆสักเรื่องนึงครับเรื่องนี้เหมาะกับคุณแน่นอนและผมก็ขอแนะนำครับสำหรับผู้หญิงทุกคนว่าควรดูเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับผมเชื่อว่าทุกคนจะได้อะไรหลายๆอย่างจากการดูหนังเรื่องนี้แน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าผู้ชายจะดูไม่ได้นะครับดูได้เหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยผมให้9เต็ม10คะแนนครับเป็นเรื่องที่ชอบมากๆอีกเรื่องนึงของปี2019เลยแหละครับไม่ควรพลาดจริงๆแต่อย่างที่ผมพูดไว้เสมอครับ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นพิสูจน์ความจริงอันน่าเหลือเชื่อได้ด้วยตาของคุณเองกับ Unbelievable วันนี้ทุกที่ทุกเวลาที่ Netflix ครับและขอย้ำอีกครั้งครับนี่คือเรื่องจริงที่ถูกทำเป็นมินิซีรีส์ดังนั้นมันน่าเหลือเชื่อจริงๆครับ